สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะแล้ววันนี้นะคะแพมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะหลายๆคนเนี่ยคงจะแบบงงใช่ไหมว่ามาเที่ยวรอบเกาะอาจจะธรรมดาไปแต่วันนี้แพมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะในปัจจุบันนะครับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะส่วนในสุดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนราชการครับในช่วงวันหยุดการจราจรจึงไม่พลุกพล่านครับจักรยานสามารถใช้ถนนได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้สำรวจและก็จัดทำเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักจักรยานนั้นได้นำรถของตนเองมาขี่ชมกรุงรัตนโกสินทร์อันสงบเงียบในช่วงเช้าครับและชมการประดับไฟส่องโบราณสถานอันสวยงามในช่วงตอนกลางคืนครับวันนี้แพมก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็พาคุณผู้ชมไปหาร้านอร่อยให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามือใหม่หัดปั่นอย่างแพมนะคะก็ต้องขอหาแรงบันดาลใจกันหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแพมจะพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจกันที่ร้านคาเฟ่เวโรโดมค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยมีคอนเซปต์เป็นกรีนคาเฟ่ค่ะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะการที่เราจะไม่ใช้วัตถุโดยใช้กระดาษค่ะอย่างเช่นแก้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราเอาแก้วมาเองหรือว่าเราใช้แก้วของทางร้านเนี่ยก็จะได้ส่วนลดด้วยค่ะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีทั้งกาแฟขนมหวานนะคะเป็นเค้กค่ะแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตมีไอติมด้วยนะคะซึ่งสามารถนั่งทานได้ชิลๆสบายๆเลยค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะที่ทำมาจอดจักรยานเนี่ยก็มีจักรยานเต็มไปหมดเลยค่ะหรือว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน2ล้อของแพมคะและตอนนี้นะคะแพมก็อยู่กับพี่แนนค่ะเจ้าของร้านคาเฟ่เวลาโดมแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้านเนี้ยค่ะคือที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะคะอ๋อค่ะก็คาเฟ่ก็คือคาเฟ่นะเวลาเป็นคำว่าจักรยานค่ะฝรั่งเศสโดมก็คือโดมธรรมศาสตร์รวมกันก็เป็นคาเฟ่เวลาโดมอ๋อก็คือเอามารวมกันใช่แล้วก็เพิ่มคำว่าคาเฟ่ให้มันดูน่ารักน่ารักขึ้นอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาหารในร้านเนี้ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะอ๋อในร้านที่เราแนะนำเลยคือช็อกโกเวโรโดค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยเพราะว่าพวกเราชอบช็อกโกแลตกันมากๆก็เลยทำเมนูช็อกโกแลตอย่างเข้มข้นมากกว่าเป็นพิเศษค่ะแล้วก็อย่างพวกช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำแล้วนี่พวกนี้เราทำเองเลยค่ะโฮมเมดค่ะนอกจากเค้กแล้วน้ำแล้วก็กาแฟค่ะประมาณ40เมนูให้เลือกเราเห็นจักรยานข้างนอกเยอะมากอันนั้นคืออะไรอะคะอ๋อจริงๆแล้วโจทย์มาจากทางมหาลัยเลยค่ะธรรมศาสตร์เลยค่ะอยากให้ร้านนี้เป็นไบค์คาเฟ่แล้วก็สอดแทรกเรื่องแต่ว่ามากกว่าที่ร้านทั่วไปทำก็คือให้ความรู้ทางอ้อมแบบไม่ฮาร์ดคอร์เราร่วมกับธรรมศาสตร์นะคะจะช่วยทำเรื่องเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นเกาะที่ปั่นจักรยานได้ค่ะเราก็เลยเริ่มจากอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ๆๆโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตอนนี้ทําเริ่มอยากจะปั่นจักรยานแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนให้พี่แนนช่วยบอกเส้นทางแล้วก็พาไปหน่อยค่ะเลือกหมวกตรงนี้เลยค่ะมีหลายสีให้เลือกงั้นตอนนี้แพมพร้อมแล้วค่ะที่แรกจะพาไปที่ไหนอะคะก็ไปกินเฉาก๊วยอากุงใช่ไหมค่ะครับหลังศิลปากรนะคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะได้ค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะ